กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เปิดสุดอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองระยะสั้น45วันพิธีเปิดสุดอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่13มังกร2022อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยการเข้าร่วมของสหายนางบุญมีจุลละจักฮ้องเลขาคณะพรรคฮ้องหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติมีคณะนำกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและสมณกรเข้าร่วมจุดประสงค์ในการฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองในครั้งนี้แม่นเพื่อยกระดับความรู้ทางด้านทฤษฎีหลักการและพฤติกรรมให้แก่ทันแถวสมาชิกภาคพนักงานในใส่หัดแน่นและรับรู้อย่างเป็นระบบต่อทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดซี่น้ำของการนำพรรครัฐแต่ละสมัยเข้าใจต่อแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีหลักการของพรรคเพื่อหมุนไส้เขาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและการเคลื่อนไหวต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งเป็นการยกสูงความรู้ความสามารถของสมาชิกภาคพนักงานให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถปฏิบัติพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคคณะนำคันของตนอย่างมีประสิทธิผลสูงกว่าเก่าพร้อมนั้นการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้นเพื่อเฮ็ดให้ได้ค้นคว้าทบทวนตีราคาขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการหมุนไส้ทฤษฎีเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้มีความสอดคล้องกลมเกี่ยวและเหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขและจุดพิเศษของประเทศเฮา